ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถที่จะสร้างตึกให้สูงได้มากยิ่งขึ้นไปทุกวันไบโยกสกายที่ทุกท่านนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช้2เท้าของตัวเองครับสามารถที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปสู่ยอดตึกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของการแข่งขันวิ่งโดยเฉพาะรันอัพระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นครับวิ่งขึ้นตึกซึ่งจะมีกฎกติกาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจริญพรจันทร์ไพศาลนะครับมีคอนแทคเพราะแถลงข่าวมาทุกปีคุณอนุบอกครับอีเวนต์นี้มีการพัฒนาค่อนข้างมากครับโดยจะพยายามจัดรุ่นข่าวเสร็จก็จะมีทีมน้ำดื่มจากโรงพยาบาลแพทย์ของท่านอาจารย์พรไพศาลมาคอยดูความสะดวกแต่ก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งขึ้นตึก PTT ไบโอรันเนอร์อัพอินเตอร์เนชั่นแนล2014โจโครงสร้างแบบเปลือยเครื่องยนต์110ซีซีอาจารย์เดชะที่เขาทำเอาไว้เมื่อปีแรกครับว่าท่านใช้เวลาเท่าไหร่นะครับและมานานก็จะได้ชื่อการจารึกบนออฟเฟรมชั้นสูงสุดนะครับ